This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ www.thaipbsonline.net ค่ะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะกับเรื่องใหม่ของเรากาเว่าที่บางเพลงจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เป็นตอนที่2แล้วนะคะเมื่อวานนี้เริ่มเรื่องคุณฟังก็คงพอจะนึกออกแล้วค่ะบางท่านอาจจะเคยดูภาพยนตร์อาจจะเคยดูละครมาด้วยซ้ำนะคะสำหรับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ที่ว่ากันว่าได้รับเขาโครงเรื่องมาจากนิยายของฝรั่งนะคะแต่ว่าผู้ประพันธ์ก็ไม่ได้อ้างอิงแล้วก็ไม่ได้บอกเอาไว้ได้แต่บอกว่าเป็นเรื่องที่ฝรั่งมักจะชอบเขียนกันเพียงแต่ว่ากะเว่าที่บางเพลงใช้ท้องเรื่องในเมืองไทยโดยบริบทแบบไทยๆแบบสังคมพุทธนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่ลงมาเกิดพร้อมๆกันแล้วก็กลายเป็นเด็กที่มีอำนาจวิเศษเมื่อตอนที่แล้วเปิดตัวตัวละครหลายตัวนะคะเราได้รู้จักกับยายละม่อมกับตาจงซึ่งเป็นคู่ผัวตัวเมียในวัย70ได้รู้จักกับอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุภาสามีภรรยาชนชั้นกลางนะคะอยากจะมีลูกแต่ก็ไม่มีได้รู้จักกับแม่ชีพรแม่ชีปลื้มแม่ชีไพรแม่ชีสงวนโดยเฉพาะแม่ชีสงวนนะคะที่มาบวชเพราะว่าผิดหวังในความรักอายุประมาณ28เป็นแม่ชีที่อายุน้อยที่สุดของวัดบางเพลงมีคนเห็นปรากฏการณ์ประหลาดที่เหมือนกับว่าดวงจันทร์มี2ดวงแต่หลังจากที่เห็นสิ่งทุกอย่างก็หยุดนิ่งไปชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครจำอะไรต่อจากนั้นได้นั่นคือตอนแรกนะคะซึ่งเป็นตอนเกิดเหตุมีหลายคนค่ะที่ได้เห็นภาพประหลาดเป็นภาพที่เหมือนกับยานอวกาศหรือว่าจานบินเนี่ยนะคะลงมาสู่โลกมนุษย์ประมาณนั้นแหละแต่ก็ไม่มีใครสามารถจดจำรายละเอียดต่อจากนั้นได้เอาละค่ะเราจะมาฟังกันต่อนะคะวันนี้ตอนที่2ตอนที่2กับเรื่องราวของศักดิ์กับชื่นนะคะเริ่มเรื่องที่ศักดิ์กับชื่นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผัวหนุ่มเมียสาวอีกคู่หนึ่งของบางเพลงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามฟังได้เลยค่ะกาเว่าที่บางเพลงตอนที่2ศักดิ์กับชื่นเป็นผัวหนุ่มเมียสาวอีกคู่หนึ่งที่บางเพลงทั้งคู่ได้เสียเป็นเมียผัวตั้งแต่ฝ่ายชายอายุได้21ฝ่ายหญิงอายุได้20ตั้งแต่ได้กันมาชื่นก็ออกลูกหัวปีท้ายปีจนตอนนี้มีลูก3คนคนโตอายุ4ขวบคนกลางอายุ2ขวบและคนเล็กเพิ่งแรกเกิดยังแบเบาะอยู่2ผัวเมียนี้ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองพ่อแม่ยากจนมาแต่กำเนิดปัจจุบันเช่านาเขาทำเป็นนาที่อยู่นอกบางเพลงเนื้อที่18ไร่นาปีนั้นเก็บเกี่ยวไว้แล้วขายได้เงินไม่มากเท่าไหร่ขณะนี้กำลังลงนาปรังข้าวเริ่มจะงอกขึ้นมาแต่ก็ยังไม่รู้แน่ว่าผลจะเป็นอย่างไรรายจ่ายกับรายได้
ของสองผัวเมียคู่นี้ก็ค่อนข้างมากอยู่เพราะว่านอกจากลูก3คนก็ต้องหมดเงินหมดทองไปกับการซื้อยายาที่ว่านี้ไม่ใช่ยาสำหรับคนนะคะยาปราบศัตรูพืชเรียกว่าหมดเงินไปกับค่าปุ๋ยค่ายาในการทำไร่ทำนาเกือบจะไม่พอเลี้ยงตัวละค่ะแล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่านาด้วยเมื่อมีลูกอีก3คนชีวิตของทั้ง2คนนี้ก็ค่อนข้างจะน่าวิตกอยู่ล่ะพี่ฉันอยากรู้ว่านาปรังปีนี้จะเป็นยังไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันชื่นทำไร่ไถนามันก็อย่างนี้ละจะไปเชื่ออะไรมันนักก็ไม่ได้พวกเราเคราะห์ดีที่มีน้ำดีแต่โรคข้าวมันก็เยอะปลูกซะเกือบล้มประดาตายอยู่ๆมันก็เฉาตายไปทั้งนาอย่างนั้นแหละจะไปโทษใครก็ไม่ได้แล้วก็ไอ้ลูกที่เกิดมาเป็นแถวเป็นแนวพี่จะว่ายังไงชาวนาเขาทำกันแค่นี้มันจะพอเลี้ยงกันหรอเวลานี้น่ะเรามี4ปาก4ท้องแล้วนะและไอ้ปากที่5ที่6มันจะมาเกิดเมื่อไหร่แล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ฉันคิดขึ้นมาแล้วก็แทบจะเป็นบ้าพี่ก็คิดเหมือนกันนะชื่นพี่ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำอะไรอย่างนั้นหรอกไอ้เรื่องมีลูกมีเต้านี่ชื่นก็รู้ว่ามันแล้วแต่บุญแต่กรรมฉันว่าเป็นกรรมเสียมากกว่าละพี่มองไปยังไม่เห็นจะเป็นบุญที่ตรงไหนกว่าที่ไอ้พวกนี้มันจะโตใช้งานได้ก็อีกเป็น10ปีถึงตอนนั้นฉันคงแก่ตายเสียแล้วละมั้งหลังจากคลอดลูกคนที่3ชื่นก็เกิดความขยาดในการออกลูกขยาดทั้งในทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจร่างกายของชื่นดูเหมือนว่ามันจะคล้ายๆกับจะบอกว่าต้องทำงานทำการหนักเกินไปซะแล้วเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ทำงานหนักโหอยู่แล้วและเมื่อมาเจอกับค่าใช้จ่ายชื่นก็ยิ่งรู้สึกขยาดในการที่จะมีลูกเพิ่มซึ่งก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มภาระดีๆนี่เองพี่เห็นใจชื่นทุกอย่างชื่นก็รู้ชื่นจะมีลูกทีไรพี่ก็ไม่ได้สบายใจเลยนะอกไหม้ไส้ขมทุกวันนี้ชื่นก็รู้แก่ตัวว่าพี่ระมัดระวังอย่างไรตกกลางคืนจะนอนพี่ก็แยกนอนคนละมุ้งกับชื่นตั้งแต่ไอ้ลูกคนเล็กมันเกิดมาแล้วก็เกือบจะพูดได้ว่าพี่ไม่เคยแตะต้องตัวชื่นเลยจนกลัวชื่นจะเห็นว่าพี่ไม่รักแต่ความจริงเป็นเพราะพี่น่ะรักชื่นมากไม่อยากจะให้ลำบากลำบนหมดเรี่ยวหมดแรงอยากจะทนุถนอมชื่นไว้ให้แข็งแรงดีเหมือนเก่าซะก่อนไอ้เรื่องลูกเรื่องเต้าเราก็ค่อยคิดกันต่อไปเรื่องนี้ฉันก็เห็นใจพี่อยู่เสมอแหละแต่ฉันก็อดห่วงไม่ได้เพราะถึงแม้เราจะระมัดระวังกันยังไงของมันก็พลาดพลั้งกันได้เสมอฉันเคยเห็นคนอื่นเข้ามาแล้วเคยคุยกับแม่ลูกดกเข้ามาหลายคนพี่ไปอำเภอเมื่อวันก่อนเผอิญสาธารณสุขอำเภอเขามาคุยด้วยเขาบอกว่าคนเรามีลูกมากแล้วมันจะยากจนเพราะว่าจะหากินไม่พอเลี้ยงลูกนอกจากที่เขาเกิดมาร่ำรวยอยู่แล้วพี่ฟังแล้วก็ไม่สบายใจเพราะเรายากจนสิ้นดีชื่นก็รู้ที่อยู่กันมาได้ถึงเพียงนี้ทั้งชื่นและพี่ก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วเขาพูดอะไรล่ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีทางแก้ไขแล้วนะทางสาธารณสุขเขามีวิธีควบคุมให้คนมีลูกน้อยหรือเมื่อมีลูกพอแล้วก็ให้เลิกมีลูกกันสักทีถ้าไปให้เขาควบคุมให้เขาทำเขาก็ทำให้เปล่าๆไม่ได้เสียอาตยางใดเลยแล้วเขาทำที่ใครล่ะพี่ทำที่ผัวหรือทำที่เมียทำได้ทั้งผัวและเมียนั่นแหละชื่นแล้วแต่ใครจะสมัครใจถ้าอย่างนั้น
ฉันสมัครก่อนล่ะพี่ฉันมีลูก3คนรู้สึกว่ามันจะมีแรงเพียงแค่นั้นใจฉันมันก็ไม่สู้กายฉันมันก็ไม่สู้อีกต่อไปนึกอยู่แต่เพียงว่าถ้ามีลูกอีกคนฉันคงทนไม่ไหวคงหมดแรงตายแน่ๆชื่นก็พูดอะไรเป็นลางเปล่าๆแต่ชื่นก็ต้องรู้ว่าถ้าชื่นไปทำแล้วพี่ก็ไม่ต้องทำแล้วพี่จะไปมีลูกกับใครอีกก็ได้คงปลอดภัยแต่ชื่นคนเดียวถึงอย่างนั้นฉันก็เอาฉันมีแรงพอที่จะเลี้ยงลูกเฉพาะ3คนนี้เท่านั้นต่อไปถ้ามันงอกเงยขึ้นมาอีกฉันก็คงจะหมดแรงส่วนตัวพี่ถ้าพี่จะไปมีลูกกับใครก็ไม่ว่าฉันตามใจพี่ชื่นก็พูดไปอย่างนั้นแหละเอาเข้าจริงๆขี้คร้านจะมาหึงพี่ไล่ตบเมียน้อยให้วุ่นวายไปเอาเถอะจะให้พี่ไปทำพี่ก็จะไปหรือถ้าชื่นอยากจะไปทำเองพี่ก็ไม่ว่าและสัญญาว่าพี่จะไม่เที่ยวไปมีลูกกับใครอีกเป็นอันขาดเพราะพี่มาอยู่กับชื่นพี่ก็รู้ดีเท่ากับชื่นว่าไอการมีลูก3คนนี้เนี่ยมันหนักหนายังไงต่อไปข้างหน้าจะต้องหาเลี้ยงมันอีกสักเท่าไหร่พี่ก็ยังคาดไม่ถูกเลยอีก2วันต่อมาชื่นก็ฝากลูก2คนแรกไว้กับเพื่อนบ้านแล้วก็อุ้มลูกคนเล็กออกจากบ้านพร้อมกับศักดิ์ไปที่โรงพยาบาลพระยุพราชที่กิ่งอำเภอบางเพลงไปบอกกับหมอว่าขอให้ช่วยเหลือป้องกันอย่าให้มีลูกอีกหมอก็ชมเชยว่าทั้งคู่มีความคิดในทางที่ถูกต้องและก็ทำหมันให้กับชื่นเรื่องชื่นกับศักดิ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันขึ้น11ค่ำเดือน12กลับมาที่ใหญ่ละม่อมกับตาจงนะคะสองสามีภรรยาในวัย70ค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใหญ่ละม่อมซึ่งเคยเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยอยู่ก็มีอาการวิงเวียนป่วยกระสอบกระแสะเป็นลมบ่อยๆแล้วก็อาเจียนทุกครั้งที่กินข้าวหรือแม้แต่ก่อนจะกินข้าวคือเห็นข้าวก็อาเจียนซะแล้วตาจงเป็นคนรักเมียเห็นเมียมีอาการเช่นนั้นก็ไม่สบายใจยายระวังให้ดีหน่อยนะฉันว่ายายไม่สบายเป็นอะไรไปแล้วล่ะคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละตาฉันก็อายุ70ไปแล้วมันก็ต้องมีเจ็บมีไข้กันบ้างจะให้แข็งแรงเหมือนตอนอายุ20กว่าๆได้ยังไงว่าแต่ยาที่ตลาดฉันก็ซื้อมากินหลายห่อแล้วพวกยาแก้เป็นลมแก้วิงเวียนอ่อนเพลียอะไรพวกนั้นทำไมไม่เห็นมันหายสักทีเอข่าวว่าเที่ยวนี้เห็นทีจะต้องถึงหมอซะแล้วละมั้งยายหมอที่ไหนล่ะแกพูดยังกับว่าเราเป็นเศรษฐีอย่างนั้นแหละดูเหมือนว่าใหญ่ละม่อมไม่สบายคราวนี้นี่ไม่ธรรมดานะคะทั้งคู่ก็ปรึกษาหารือกันจนกระทั่งตาก็เสนอว่าให้ไปสุขศาลาเพราะดูเหมือนว่าไม่น่าจะหมดเปลืองอะไรมากนักเพราะว่ายาที่เขาจ่ายตามสุขศาลาก็ถูกกว่ายาที่ไปซื้อกินเองตามท้องตลาดซะอีกจนกระทั่งใหญ่ละม่อมก็ตกลงนะคะตกลงที่จะไปหาหมอที่สุขศาลาทั้งคู่ก็พากันเดินขึ้นสุขศาลาที่บางเพลงในเช้าวันนั้นเล่าอาการให้เจ้าหน้าที่สุขศาลาฟังเพื่อขอให้จ่ายยารักษาโรคอ่อนเพลียแล้วก็วิงเวียนเจ้าหน้าที่สุขศาลาหลังจากตรวจอาการแล้วก็มองดูยายละม่อมแบบงงๆยายอายุเท่าไหร่กันแน่ก็เลย70มานี่แล้วล่ะคุณยายก็75ปีนี้แหละ
ยายละม่อมก็บอกอีตาบ้าตาน่ะสิอายุ75ฉันอายุแค่72เท่านั้นทำเป็นลืมไปซะได้หรือจะหลงแล้วก็ไม่รู้เออจริงของยายฉันนับผิดไปเองเลยไปโกงอายุเอากับยายเข้าถนัดใจเจ้าพนักงานที่สุขศาลามองหน้ายายละม่อมกับตาจงอย่างขันขันแล้วก็บอกกับยายละม่อมว่ายายเข้ามาในห้องฉันสักครู่หนึ่งนะตาจะเข้ามาด้วยก็ได้เมื่อเข้ามาแล้วเจ้าพนักงานก็ส่งถ้วยพลาสติกให้ยายละม่อมใบหนึ่งยายยายเข้าไปในห้องน้ำข้างๆนี้แล้วก็ถ่ายปัสสาวะใส่ถ้วยนี้มาให้หน่อยนะยายละม่อมยืนถือถ้วยลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตัดสินใจเดินเข้าห้องไปอีกครู่หนึ่งก็เอาถ้วยมาส่งให้กับเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานก็ให้ตายายไปคอยอยู่ข้างนอกก่อนทั้งคู่ก็ไปนั่งคอยที่มานั่งในสุขศาลาอีกพักหนึ่งเจ้าพนักงานก็ออกมาบอกกับตาจงแล้วก็ยายละม่อมให้กลับเข้ามาในห้องอีกทีพอทั้งคู่นั่งลงเรียบร้อยเจ้าพนักงานก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่ายายจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามทีนะครับเพราะว่ายายก็อายุมากเต็มทีแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมตรวจปัสสาวะผลออกมาแน่นอนว่ายายท้องครับยายละม่อมหัวเราะลั่นไอ้หนูข้าเนี่ยหรือมีท้องตาเอ้ยหมอเขาบอกว่าข้าจะมีท้องถ้าจริงมันก็คงจะเฮฮาดีนะแกตาจงก็ถามว่าแล้วจะมีหยูกยาอะไรให้แกกลับเอาไปกินที่บ้านหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่มียาอะไรจะจ่ายให้หรอกครับปล่อยมันไปตามเรื่องก็แล้วกันอาการคลื่นไส้วิงเวียนเป็นอาการของคนแพ้ท้องอีกไม่กี่วันก็คงหายไปเองตาอย่าห่วงเลยนี่พ่อคุณขอถามอะไรหน่อยเถอะยายแกท้องจริงๆหรือว่าพ่อพูดเล่นฉันน่ะไม่เชื่อหรอกนะเกิดมาจนแก่ป่านนี้ไม่เคยเห็นใครอายุเท่ายายก็ท้องกันสักทีส่วนคนเราจะท้องเนี่ยมันก็ต้องมีคู่มีเคียงไอ้ฉันเองก็เลิกเป็นคู่เป็นเคียงกับใครเข้ามาหลายปีแล้วเพราะมันไม่ไหวแล้วยายแกจะไปท้องกับใครอ้าวตาอย่ามาประมาทข้านะถ้าจะว่าใครก็ต้องว่าตานั่นแหละแก่ข้าจะแก่หรือไม่แก่ตาจะไปรู้ได้ยังไงผู้ชายบางเพลงมันก็ไม่จะมีแต่ตาคนเดียวนี่นะยายนี่เลิกพูดเล่นสักทีเถอะนะเรื่องอะไรเป็นจริงเป็นเล่นข้าก็ไม่รู้แล้วกลับบ้านกันเถอะแล้วสองตายายก็ออกจากสุขศาลาเดินกลับบ้านด้วยความสงสัยอะไรทุกอย่างไปหมดแต่ความจริงซึ่งทุกคนในบางเพลงยังไม่รู้ในขณะนั้นก็คือตอนนี้ผู้หญิงทุกคนในบางเพลงตั้งแต่อายุ16ไปจนถึง80ที่ท้องว่างไม่มีครรภ์เมื่อคืนแรม2ค่ำเดือน12ทั้งหมดได้ตั้งท้องพร้อมกันหมดจำนวน200กว่าโดยไม่มีเหตุใดๆที่มนุษย์ในโลกนี้รู้จักมาทำให้ท้องและอีก9เดือนก็จะคลอดพร้อมกันทุกคนเรื่องยุ่งๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วและที่ว่าท้องนี่ก็ไม่ได้ท้องเฉพาะคนที่อยู่ในข่ายสามารถจะท้องได้นะคะคนแก่ๆอย่างยายก็ท้องคนไม่มีลูกไม่มีผัวก็ท้องขอให้เป็นผู้หญิงขอให้อายุ16ไปจนถึง80ทุกคนท้องกันหมดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับกาวาวที่บางเพลงช่วงที่2ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่2นะคะกาวาวที่บางเพลงจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเรื่องนี้หลายคนก็อาจจะคุ้นกันอยู่พอสมควรทีเดียวละค่ะเพราะว่าเคยนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครโทรทัศน์ด้วยนะคะวันนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศ
มาฟังทางวิทยุดูบ้างนะคะมาฟังทางสื่อเสียงแล้วก็ใช้จินตนาการเข้าช่วยจริงๆแล้วถือเป็นนวนิยายที่มีเนื้อหาทันสมัยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความแปลกใหม่คือใช้เค้าโครงของฝรั่งแล้วก็มาผสมผสานกับบริบทของความเป็นไทยก็น่าสนใจทีเดียวนะคะอ่านสนุกค่ะแล้วก็รับประกันคุณภาพโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะชื่อนี้อ่านแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนคือครบรถนะคะเขาโครงเรื่องเนี่ยจะมาจากไหนก็ตามแต่เถอะแต่ว่าเมื่ออยู่ในมืออยู่ในการปรุงรสของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเชื่อขนมกินได้เลยว่าสนุกมีเสน่ห์แล้วก็น่าติดตามแน่นอนคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็รายการอื่นๆนะคะได้ที่ www.thaipbsonline.net แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS นะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ด้วยฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มส่วนการฟังย้อนหลังแล้วก็การดาวน์โหลดมาฟังนะคะก็สามารถฟังได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าตอนนี้ผู้หญิงบางเพลงที่ตั้งท้องพร้อมกันจำนวน200กว่าคนชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไรรวมไปถึงชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยกาเบาที่บางเพลงผู้หญิงบางเพลงที่ตั้งท้องพร้อมกันคราวนั้นถ้าเป็นคนที่มีสามีเป็นปกติและถึงคราวที่จะตั้งท้องได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าก็คงจะนึกว่าตนเองมีครรภ์กับสามีตามที่ควรจะเป็นได้แต่สำหรับเด็กรุ่นสาวอายุ16ไปจนถึง23หรือ24 25ที่ยังไม่มีสามีการตั้งท้องขึ้นมาก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่โตมากเพราะอยู่ๆก็ท้องขึ้นมาเฉยๆเด็กรุ่นสาวจำนวนมากจึงถูกพ่อแม่เข้าใจผิดบางรายถึงกับจะตัดพ่อตัดแม่กันบางรายก็ถูกทุบตีหรือว่าไล่ออกจากบ้านแต่ในที่สุดทุกรายก็เคราะห์ดีเพราะว่าแม่ของตัวเองหรือญาติหรือเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีสามีต่างก็ตั้งท้องขึ้นมาในลักษณะเดียวกันทำให้พ่อแม่ของเด็กรุ่นสาวเหล่านั้นถึงกับนิ่งแล้วก็พูดไม่ออกคนที่ประสบต่อเหตุการณ์นี้แล้วตัดสินใจเอาง่ายๆว่าอะไรเป็นอะไรก็มีอยู่มากแต่คนที่เฝ้ารอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยขันติธรรมก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันในบางเพลงค่ำวันหนึ่งประพันธ์ยืนเกาะรั้วบ้านของนายสมบุญแล้วก็เรียกให้แก้วลงมาพบเพราะประพันธ์บอกว่าจะไม่เหยียบบ้านนายสมบุญอีกต่อไปแก้วก็จนใจไม่อยากจะทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตต่อไปจึงตัดสินใจลงไปพบที่ริมรั้วฉันก็โตพอที่จะได้เคยเห็นอะไรต่ออะไรมามากแล้วแต่คราวนี้ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแก้วจะทำกับฉันได้คำว่าพี่ที่ประพันธ์เคยใช้คุยกับแก้วนั้นหายไปแล้วกลายเป็นคำว่าฉันในขณะที่แก้วก็สะอื้นไห้ตอบว่าฉันก็รักษาตัวเอาไว้อย่างที่ฉันบอกกับพี่ทุกอย่างแต่มันเป็นกรรมเป็นเวรยังไงก็ไม่รู้ที่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาได้ถ้าเรื่องมันไม่จริงอย่างฉันว่าฉันจะกล้าไปบอกพี่ได้ยังไงว่าฉันตั้งท้องขึ้นมาโดยที่ฉันก็ไม่เคยไปคล้องแวะกับผู้ชายคนไหนเลยเป็นความสัตย์จริงๆนะพี่หลังจากที่แก้วบอกกับประพันธ์ว่ามีท้องขึ้นมาแล้วประพันธ์ก็ลงจากเรือนแก้วแล้วก็หายไป
มีข่าวว่าประพันธ์ไปเมาหัวราน้ำอยู่ในตลาดถึง3วัน3คืนจนเพื่อนฝูงต้องเหนี่ยวรั้งเอาตัวไปนอนที่บ้านจนกระทั่งมีสติขึ้นมาบ้างจึงได้ปล่อยตัวออกมาเมื่อออกมาจากบ้านได้สิ่งแรกก็คือให้เพื่อนไปนัดแก้วให้ลงมาพบที่รั้วริมบ้านของนายสมบุญคือประพันธ์ก็โกรธมากนะคะที่แก้วเนี่ยท้องขึ้นมาในขณะที่แก้วก็บอกว่าไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยแต่ประพันธ์ก็ไม่เชื่อคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรก็ซัดไปที่บุญที่กรรมแต่บุญกรรมของแก้วก็เป็นเรื่องที่แก้วทำขึ้นเองแก้วนึกบ้างหรือเปล่าว่าแก้วไปทำอะไรมาจนถึงกับท้องขึ้นมาได้ก็ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะพี่จะให้ฉันไปสาบทสาบานที่ไหนก็ได้ฉันก็รักษาเนื้อรักษาตัวอย่างที่ฉันบอกพี่นั่นแหละแต่กรรมเวรมันก็เกิดมาเป็นอย่างนี้ขึ้นได้ฉันก็อยากจะตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปหากแต่ฉันสงสารเด็กหรืออะไรที่มันมีชีวิตแล้วก็อยู่ในท้องฉันตอนนี้ถึงฉันจะฆ่าตัวเองได้แต่ฉันก็ฆ่ามันไม่ได้ช้าช้าแม่คนใจบุญสงสารเด็กหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในท้องฆ่ามันไม่ได้ฉันทนฟังไม่ได้จริงๆคำนี้เอาล่ะถ้าแก้วซื่อต่อฉันจริงฉันจะพาไปหาหมอให้เขาเอาออกพรุ่งนี้จะเอาไหมล่ะเรื่องนี้พี่อย่านึกว่าฉันไม่ทำฉันไปหาหมอมาเองแล้วเมื่อตอนแรกที่รู้แต่หมอที่ไหนเขาก็ไม่ยอมทำให้มีแต่พวกหมอเถื่อนซึ่งฉันก็ไม่กล้าไปหาหมอดีๆเขาบอกว่าไม่มีเหตุที่ฉันจะทำแท้งฉันก็จนใจจนอยู่กับมันมาร่วมได้2เดือนฉันก็เกิดความรักความสงสารมันขึ้นมาจะเป็นบาปเป็นกรรมยังไงฉันก็ไม่รู้ล่ะฉันก็อยากได้ยินเพียงนี้ล่ะคนรักของฉันบอกว่ารักษาเนื้อรักษาตัวดีมาตลอดระหว่างที่ฉันไม่อยู่ฉันก็เชื่อรักษาตัวให้ดีเหมือนกันอย่างเดียวกันสู้อุตส่าห์ทนเหน็ดทนเหนื่อยไปทำงานเพื่อหาเงินเอามาไว้ตั้งตัวด้วยกันแต่พอฉันลางานได้แล้วก็กลับมาบ้านคนรักของฉันก็มีท้องให้ดูมีหนำซ้ำยังโกหกว่าไม่เคยไปข้องแวะกับใครหน้าด้านหลอกฉันเหมือนกับฉันเป็นเด็กๆไม่รู้เดียงสาต่อไปนี้ชีวิตฉันมีแต่ตัวคนเดียวฉันจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันอีกประพันธ์หันหลังให้แก้วอย่างกระทันหันแล้วออกก้าวเดินสวบๆหายไปในความมืดทิ้งให้แก้วยืนร้องไห้ซบอยู่กับรั้วบ้านตั้งแต่นั้นมาประพันธ์ก็ไม่ไปที่บ้านของแก้วอีกเลยจนถึงเวลาที่ประพันธ์จะต้องไปทำงานต่อในต่างประเทศนายสมบุญกับแม่ทองอิ่มผู้ซึ่งมีท้องเหมือนกันก็ได้แต่นั่งสาบแช่งประพันธ์อยู่เรื่อยไปเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ได้กลับมาจากงานและอาบน้ำอาบท่าจนสบายแล้วทั้งสองคนอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุภาก็มายืนคุยกันอยู่ที่เฉลียงบ้านอาจารย์สมศักดิ์เอาแขนโอบหลังอาจารย์ยุภาเหมือนกับว่าเป็นคนรักกันใหม่ๆไม่ใช่คนที่แต่งงานกันมาแล้วหลายปีอาจารย์ยุภาหันหน้าไปให้ตรงกับอาจารย์สมศักดิ์ยกแขนขึ้นสองข้างพาดไว้ที่คอสามีก่อนจะบอกว่าคุณจะเชื่อไหมคะถ้าฉันบอกว่าฉันท้องอาจารย์สมศักดิ์หัวเราะก้ากใหญ่โอ้ถ้ามันเป็นจริงฉันก็จะดีใจมากกว่าใครทั้งหมดแต่ที่ต้องหัวเราะอย่างนี้ก็เพราะรู้ว่าเธอหลอกฉันเล่นหลอกทำไมฉันก็ไม่รู้ล่ะแต่เธอเป็นคนที่มีอารมณ์ขันแปลกๆมาตลอดเมื่อแสดงออกมาอย่างนี้ฉันก็ต้องหัวเราะนะสิอาจารย์สมศักดิ์ไม่เชื่อนะคะอาจารย์ยุภาก็ยังคงยืนเอาแขนพาดไหล่อาจารย์สมศักดิ์ไว้ในท่าเดิมแล้วก็มองลึกลงไปในตาของอาจารย์สมศักดิ์เหมือนกับจะมองเพื่อแสวงหาความจริงอะไรสักอย่างในนั้นหรือมองเพื่อหาความแน่ใจจากดวงตาคู่นั้นของสามีก่อนจะกล่าวเบาๆว่าถ้ามันเป็นจริงแบบที่คุณพูดฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะดีใจมากที่สุดในชีวิตแต่บังเอิญ
มันไม่ใช่เช่นนั้นอยู่ๆฉันก็ท้องขึ้นมาเฉยๆและฉันก็รู้อยู่แก่ใจว่าอะไรที่อยู่ในท้องฉันมันไม่ใช่ลูกคุณคราวนี้อาจารย์สมศักดิ์ค่อยๆจับแขนข้างหนึ่งของอาจารย์ยุพาลดลงจากบ่าจูงแขนให้ไปนั่งที่เก้าอี้ที่โต๊ะข้างเฉลียงอาจารย์สมศักดิ์บอกอาจารย์ยุพาให้นั่งอยู่เฉยๆก่อนอาจารย์สมศักดิ์จะไปหาน้ำมาให้กินครู่หนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็เดินกลับมาพร้อมด้วยน้ำใส่น้ำแข็งสองแก้วเอามาวางลงที่หน้าอาจารย์ยุพาแก้วหนึ่งแล้วตัวเองก็นั่งลงที่เก้าอี้ตรงข้ามพลางยกแก้วน้ำที่ตนถือมาสำหรับตัวเองขึ้นดื่มอย่างลึกซึ้งเหมือนกับว่าหิวน้ำมาเป็นปีคือทั้งคู่ก็งงผัวก็งงเมียก็งงคุณกินน้ำซะก่อนแล้วค่อยพูดอะไรกันต่อไปกินน้ำกินท่าให้ใจเย็นๆตั้งสติให้ดีแล้วมีอะไรก็บอกฉันมาเถอะอาจารย์ยุพาก็บอกว่าฉันเข้าใจดีค่ะว่าคุณหมายความว่ายังไงคุณนึกว่าฉันควรจะบอกคุณว่าอย่างไรแต่คุณจะเชื่อฉันหรือไม่ก็ตามใจคุณเถอะฉันไม่สามารถจะบอกคุณอย่างที่คุณนึกว่าฉันควรจะบอกคุณได้หมายความว่าฉันจะต้องบอกคุณว่าฉันเป็นนอกใจคุณมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตฉันแล้วฉันก็ตั้งท้องกับผู้ชายคนนั้นเหล่านี้ฉันบอกคุณไม่ได้อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าถ้าเธอนึกว่าฉันจะไปล้างแค้นผู้ชายคนใหม่ของเธอด้วยการไปทำร้ายหรือไปฆ่าฟันเขาเธอก็ควรจะรู้ว่าการกระทำเหล่านั้นไม่ใช่วิสัยของฉันเลยฉันเป็นครูบาอาจารย์ตั้งอยู่ในความสงบถึงจะมีเรื่องทำให้ผิดพ้องหมองใจอย่างไรทำให้สิ้นหวังอย่างไรหรือทำให้เกิดทุกข์อย่างไรฉันก็คงจะควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นได้และเราสองคนก็ควรจะหาทางออกได้อย่างผู้ที่มีการศึกษามีปริญญาด้วยกันทั้งสองคนไม่น่าจะเกิดเหตุรบราฆ่าฟันอย่างคนที่ไร้การศึกษาได้คืออาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่เชื่อว่าอยู่ๆจะท้องขึ้นมาได้อย่างไรก็คิดว่าอาจารย์ยุพาเนี่ยไม่กล้าบอกในขณะที่อาจารย์ยุพาก็จนใจสายหน้าไม่รู้จะอธิบายอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างที่คุณว่าจริงๆฉันจะสบายใจเสียมากกว่าให้มันรู้กันไปว่าอาจารย์ยุพาคนนี้นอกใจผัวทั้งที่มีการศึกษาเป็นถึงครูบาอาจารย์นอกใจผัวแล้วยังไม่พอกลับปล่อยให้มีท้องขึ้นมาได้เหมือนกับเป็นเด็กผู้หญิงบ้านนอกฉันอยากให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉันจะได้มีเหตุผลตอบกับตัวฉันเองได้ฉันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉันจะได้รู้ว่าเมื่อมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลและเหตุเป็นอย่างไรผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นความรู้เหล่านี้ทำให้คนมีสติคุมใจตัวเองได้แต่ฉันไม่มีความรู้เหล่านี้เลยทุกวันนี้ฉันเหมือนกับคนที่ไร้สติคิดอะไรมองอะไรมันไม่เชื่อไปหมดแล้วโลกนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีเหตุไม่มีผลเหลือคุณคนเดียวที่พอจะเป็นที่พึ่งของฉันได้และฉันก็บากหน้าเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณในตอนนี้คุณจะสนใจกับฉันหรือไม่หรือคุณจะทำอะไรด้วยเหตุผลที่คนธรรมดาเขาทำกันก็เป็นสิทธิ์ของคุณฉันไม่ว่าอะไรทั้งนั้นอาจารย์สมศักดิ์กำมือภรรยาเอาไว้มองหน้าภรรยาอยู่นานเหมือนกับว่าไม่เคยเห็นมาก่อนฉันเกิดมาชาตินี้ก็ได้รับการอบรมสั่งสอนให้ใช้เหตุใช้ผลให้เป็นคนมีเหตุผลตลอดมาจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่อก็ต้องคิดดูด้วยเหตุผลก่อนแต่ฉันฟังคุณพูดตอนนี้แล้วฉันเกิดมีความรู้สึกขึ้นว่าคุณมีเหตุผลทั้งที่สิ่งที่คุณกล่าวออกมานั้นดูเหมือนมันจะไม่มีเหตุผลเลยแม้แต่น้อยเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
าจารย์ยุภาก็บอกว่าคุณบอกมาแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วค่ะส่วนคุณจะเชื่อเหตุผลของฉันหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณฉันไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเราจะทำอย่างไรกันต่อไปก็ขอให้เป็นเรื่องที่คุณคิดเป็นเรื่องที่คุณกำหนดเอาเองฉันยอมทุกอย่างและพร้อมที่จะทำตามทุกอย่างไม่มีข้อขัดข้องอย่างไรเลยอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยถามขึ้นว่าแล้วเธอรู้ได้อย่างไรว่าเธอมีท้องทั้งที่เธอก็รู้อยู่เต็มอกว่าเธอกับฉันขาดความสัมพันธ์กันมาเดือนเศษแล้วเพราะเราต่างคนต่างมีงานทำตรวจข้อสอบนักเรียนบ้างอะไรบ้างจนไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องเหล่านั้นประจำเดือนนี้ฉันขาดไป5วันฉันสงสัยนึกว่าจะป่วยเป็นโรคอื่นเมื่อไปที่กรุงเทพพอมีเวลาว่างจากการสอนฉันก็ไปหาหมอโดยที่ไม่ได้บอกให้คุณรู้แล้วหมอก็บอกว่าฉันมีท้องเท่านั้นเองค่ะเท่านั้นเองแล้วคุณจะให้มีอะไรอีกเดี๋ยวก่อนขอให้ฉันคิดทบทวนให้ดีซะก่อนอาจารย์สมศักดิ์ขอร้องอาจารย์ยุภาค่อยๆ คลายมือออกมาจากที่อาจารย์สมศักดิ์กำเอาไว้แล้วมาหยิบน้ำขึ้นดื่มจนเกือบหมดแก้วแล้วก็ลุกขึ้นยืนหยิบแก้วของอาจารย์สมศักดิ์และแก้วของตนเองเดินไปที่ตู้น้ำแข็งไปเติมน้ำจนเต็มแล้วเอาแก้วกลับมาวางที่เก่าแล้วก็ลงนั่งมองหน้าอาจารย์สมศักดิ์ต่อไปเป็นอันว่าเธอมีท้องขึ้นมาได้โดยไม่มีเหตุธรรมชาติแต่อย่างใดเลยค่ะไม่ได้ไปกินมะเขือของตาแสนปมที่ไหนนะไม่มีเลยค่ะฉันไม่ได้ไปกินมะเขือที่ไหนทั้งนั้นคุณก็รู้ดีนี่นาว่าฉันไม่ชอบกินมะเขืออาจารย์สมศักดิ์หัวเราะออกมาได้คุณนี่เป็นคนทำให้ฉันหัวเราะได้ทุกครั้งที่พูดกันถึงแม้ว่าเรื่องที่พูดกันนั้นจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างเรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่ฉันควรจะแอคท่าเป็นผัวที่เมียนอกใจตีโพยตีพายทุบหม้อข้าวหม้อแกงแต่ฉันกลับมานั่งหัวเราะในคำพูดของคุณทั้งคู่ก็พยายามที่จะหาเหตุผลนะคะว่าเอ๊ะอาจารย์ยุภาท้องขึ้นมาได้อย่างไรและดูแล้วเนี่ยอาจารย์ยุภาก็คงไม่ได้โกหกก็พยายามถามว่าก่อนที่อาจารย์ยุภาจะไปหาหมอที่กรุงเทพเนี่ยมีอะไรที่ผิดสังเกตเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าอาจารย์ยุภาก็บอกว่าเธอเองก็คิดแล้วคิดอีกก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดสังเกตแต่มีอยู่คืนหนึ่งประมาณตีสองอาจารย์ยุภาบอกว่าตอนนั้นทั้งอาจารย์ยุภาและอาจารย์สมศักดิ์ยังทำงานยังไม่เข้านอนแล้วก็มายืนอยู่ที่เฉลียงมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วแลเห็นพระจันทร์ซึ่งอาจารย์ยุภาจำได้ว่าเป็นพระจันทร์ที่ไม่ปกติทั้งรูปและก็สีแล้วอยู่ดีๆพระจันทร์ที่เป็นปกติก็กลับปรากฏขึ้นอีกบนท้องฟ้าโดยที่ไม่มีอะไรต่อเนื่องกับที่เธอได้เห็นแล้วเลยอย่างนี้คุณถือว่าเป็นเหตุปกติไหมคะอาจารย์สมศักดิ์ก็จำได้ว่าใช่ฉันก็จำได้คืนนั้นเดือนหงายเป็นพิเศษและฉันก็เห็นพระจันทร์ดวงแดงใหญ่แต่ฉันก็ไม่ได้เห็นว่าผิดปกติที่ตรงไหนทั้งคู่ก็พยายามหาทางออกนะคะว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปจนกระทั่งในที่สุดอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องอะไรก็ไม่สำคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวฉันเองหรือคนอื่นแต่ที่ฉันเห็นสำคัญที่สุดก็คือความรักอันมั่นคงที่ฉันมีต่อเธอไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วที่ไม่เห็นว่าจะเสื่อมคลายและทั้งที่มีเหตุประหลาดเกิดขึ้นอย่างนี้ความรักของฉันที่มีต่อเธอก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดเลยฉันกลับรักเธอมากขึ้นอีกแล้วเราจะไปหย่าไปร้างกันได้อย่างไร
ไหนๆเราก็เป็นครูบาอาจารย์ทั้งสองคนเป็นนักวิชาการเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นฉันเห็นว่ามีทางเดียวที่เราควรจะทำเราควรจะอยู่ใกล้ชิดกันและร่วมกันทำการวิจัยเหตุที่เกิดต่อไปนี้อย่างที่นักวิชาการอื่นๆเขาทำกันเห็นจะดีกว่าจากนั้นอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพาก็อยู่กินกันต่อมาเป็นปกติเหมือนกับคู่ผัวตัวเมียอื่นๆที่ภรรยาท้องขึ้นมาเมื่อคืนแรม2ค่ำเดือน12แต่สามีไม่มีเหตุที่จะต้องสงสัยอะไรได้เพราะเป็นผัวเมียที่อยู่กินกันตามปกติในจำนวนผู้หญิงที่ตั้งท้องคืนนั้น200กว่าคนเป็นผู้หญิงที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้เสียประมาณ100คนเศษแต่ผู้หญิงอื่นๆที่มีปัญหาในเรื่องนี้ที่บางเพลงก็ยังมีอยู่อีกอย่างเช่นศักดิ์และชื่นที่ชื่นไปทำหมันมาเรียบร้อยแล้วคราวหน้าเราจะมาฟังเรื่องของศักดิ์และชื่นที่ไปทำหมันมาแล้วเพื่อที่จะควบคุมการมีบุตรแต่แน่นอนนะคะชื่นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ท้องขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ตอนที่3ตอนหน้าสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ